ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการถกกันเรื่องของ primary vote รวมไปถึงมีผลสำรวจของสวนดุสิตโพออกมาด้วยว่าประชาชนนั้นยังไม่เข้าใจนะครับล่าสุดครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับแจงปมปัญหา primary vote ยันหนุนปฏิรูปการเมืองพร้อมทำตามกฎหมายครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายพรรคการเมืองซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.และอยู่ระหว่างขั้นตอนที่ส่งให้กรท.พิจารณาครับว่าสมควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายนี้หรือไม่ท่ามกลางการถกเถียงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามประกอบกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดของสวนดุสิตโพนะครับที่บ่งบอกว่าคนจำนวนมากยังมีความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวน้อยถึงค่อนข้างมากถึงค่อนข้างน้อยมากครับนอกจากนี้นะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำกฎหมายฉบับนี้ด้วยว่าการมีบทบัญญัติให้มีการจัดทำการลงคะแนนเสียงเบื้องต้นหรือว่า primary vote ถือเป็นเจตนาที่ดีที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งแนวทางที่เหมาะสมนั้นควรหาทางให้สมาชิกพรรคจำนวนมากพอสมควรมาร่วมลงคะแนนแต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณากลั่นกรองและใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้ประชาชนและสมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมากขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ความเห็นที่แย้งกับผู้ร่างกฎหมายในปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานความห่วงใยว่าการไม่คำนึงถึงความเป็นจริงในสังคมจะทำให้ผลการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและผู้ร่างกฎหมายครับ